อานนท์ค่ะออกมาเผยแล้วนะคะว่าใครคือโน่ในคลิปเสียงของแตงโมที่บางแจ็คเนี่ยงัดออกมาเปิดค่ะต้องบอกว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคม2565นะคะพจน์อานนท์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าคดีของแตงโมก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นคนนึงนะที่สนใจติดตามข่าวของแตงโมมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากมีการเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องเขาไปดีแล้วไม่อยากจะยุ่งอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นที่พยายามขุดคุยเรื่องราวต่างๆอะไรกันก็ไม่รู้ต้องให้เกียรติคนตายไปขุดคุยเรื่องส่วนตัวเอาภาพลับเข้ามาเอาแบบนู่นเอานี่เข้ามามันเป็นคนละเรื่องกันกับบนเรือเลยแล้วก็เอาหลักฐานส่วนนั้นส่วนนี้ที่แบบมันมีรูปต่างๆหลุดออกมาขึ้นศาลเนี่ยมันก็ถูกปัดตกหมดกรณีที่บางแจ็คเนี่ยนำคลิปเสียงเหตุผลทะเลาะกันมาเปิดต่างๆนานาเนี่ยมองว่ามันก็นอกเรื่องนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบนเรือเลยแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะกันบนเรือด้วยนะเห็นไปสัมภาษณ์ใครในบรรดาแฟนของแตงโมอย่างแตงเนี่ยก็ถามว่าเป็นคนในคลิปเสียงหรือเปล่าก็ไม่ใช่แตงอีกถามผู้จัดการโตโน่ก็บอกไม่ใช่อีกหรือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นนิกหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เก่ามากๆแล้วเห็นแบบมีคำพูดว่าโน่โน่โน่ซึ่งก็เป็นเพื่อนชั้น2ของแตงโมเพราะว่ามีคนชื่อจูโน่เขาเป็นแฟนเก่าเหมือนเป็นแฟนไม่ใช่เป็นแฟนเก่าคุณผู้ชมเป็นแฟนของช่างแต่งหน้าของแตงโมซึ่งอาจจะเป็นการพูดกับจูโน่ก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่ามันไม่เกี่ยวกับคดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนบนเรือเลยแล้วควรจะให้เกียรติคนตายไม่ใช่แบบว่าเข้าใจอะไรแบบอย่างนั้นอย่างนี้จะขุดคุยทำไมแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยโกรธแทนน้องน้องไปดีแล้วแต่ไม่ยอมจบกันสักทีอ่ะกติกก็ออกมาพูดแล้วว่าแบบเอ้ยจะพูดกี่ครั้งกี่ครั้งกติกก็ยังพูดคำเดิมส่วนใหญ่เนี่ยพจน์อานนท์เขาบอกนะคะว่าคนที่พูดความจริงเนี่ยจะพูดกี่ครั้งก็ยังพูดเหมือนเดิมเขาไม่ได้โกหกหรอกแล้วตัวเองก็ไม่ได้เข้าข้างด้วยอยากจะบอกว่าระวังไว้ให้ดีสำหรับผู้ที่เป็นโจทย์จะกลายเป็นจำเลยเอาอย่างแม่ของแตงโมอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นจำเลยก็ได้นะเพราะว่าไปสนับสนุนในการขุดคุยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตอนนี้อย่าลืมว่า5คนบนเรือเขาก็เก่งเรื่องกฎหมายมีทนายเก่งๆอะไรที่หยุดได้ก็น่าจะหยุดแล้วถ้าเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ยังยืนยันว่าเป็นฆาตกรรมอย่างนั้นเนี่ยถ้าวันนึงศาลตัดสินว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงล่ะจะยังไม่เชื่ออีกหรอจะพยายามให้เป็นฆาตกรรมได้หรอแล้วก็คนที่กำลังขุดคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยคนบนเรือเขาแบบพูดมาแบบนี้แล้วคุณอยู่บนเรือหรอมันควรจะเป็นหน้าที่ของศาลมากกว่าไหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นในความคิดเห็นของพจน์อานนท์ทั้งหมดนะคะที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาเกี่ยวกับคดีของแตงโมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบได้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการฆาตกรรมกันแน่ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม